รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสมัตตาบะกล้วยบวชชีมัตตาบะจะมี2แบบเป็นมัตตาบะหวานกับคาวนะฮะดังนั้นวันนี้ไส้หวานของเราก็คือกล้วยบวชชีไหมแล้วมั้งคลิกสิจะได้รู้ว่าไหมไหมสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับฟู้ดไฟโตเป็นรายการสานสัมพันธ์ในครอบครัวผ่านการทำอาหารเล็กๆน้อยๆด้วยกันค่ะใช่แล้วล่ะครับเล็กๆน้อยๆจริงๆเพราะว่าเราจะมีผู้ชนะและผู้แพ้นะฮะผู้ชนะเนี่ยจะมีสิทธิ์เลือกว่าจะเป็นคนทำหรือเป็นคนสั่งว่าแต่ว่าโจทย์วันนี้เนี่ยอยากกินโรตีแต่เราอยากกินกล้วยบวชชีทำไมก็คุณบอกให้เราพูดอย่างนี้ไงคุณฉีกอ่ะคุณพักบริบูรณ์หรอคือคุณตามสคริปต์ก็จบแล้วสคริปต์ของคุณมีว่าคือโอเคคนนึงอยากกินโรตีคนนึงอยากกินกล้วยบวชชีเอ้าแล้วทำยังไงเอามารวมกันก็เลยกลายเป็นโรตีกล้วยบวชชีมัตตาบะกล้วยบวชชีเห็นท่องมามัตตาบะมันคืออะไรจริงๆมัตตาบะก็คือโรตีที่มีไส้มัตตาบะจะมี2แบบเป็นมัตตาบะหวานกับคาวนะฮะดังนั้นวันนี้ไส้หวานของเราก็เลยเป็นไส้กล้วยนี่แหละคลาสสิกแต่ว่าเราอยากแบบใส่ความเป็นไทยเข้าไปเนาะแบบมันอร่อยอร่อยแล้วเป็นขนมหวานขึ้นชื่อด้วยนะครับก็คือกล้วยบวชชีมาดูกันว่ามันจะเข้ามาอยู่ในมัตตาบะได้ยังไงเนาะอ่ะฟังชมกันก่อนดีกว่า1 2 3ฮึบอุ๊ย เราชนะ อะไรพี่ก็เลือกไปแล้วเราเลือกว่าเราสั่งได้ป่ะนี่บ่าย3กว่าแล้วก็ไม่รู้สิกี่โมงนี่เราวันนี้กลับบ้านกันมาเราสั่งเทดดี้ทำไม่ซีเรียสนะกลับบ้านกี่โมงก็ได้นะโอเคครับเมนูในวันนี้ขอเสนอมัตตาบะกล้วยบวชชีแป้งโรตีทอดกรอบสีเหลืองทองที่ห่อหุ้มไส้กล้วยบวชชีอยู่ภายในมีกลิ่นหอมและรสชาติที่หวานมันเป็นความลงตัวที่หลายๆคนต้องติดใจแป้งโรตีของเราเนี่ยนะคะพอพูดถึงแป้งโรตีเนี่ยจากที่เราไปหาข้อมูลเนี่ยนะเขาใช้แป้งอเนกประสงค์กันจะบอกคุณผู้ชมเลยว่าแป้งอเนกประสงค์ที่เราสองคนใช้เนี่ยตั้งแต่เด็กจนโตไม่เคยเห็นคุณพ่อคุณแม่เปลี่ยนยี่ห้อเลยสังเกตง่ายๆนะคะมีตรา TFM แป้งอเนกประสงค์เป็นแถบสีเขียวแบบนี้ตรากบค่ะเอาใส่ลงไปอ๋อแม่เปลี่ยนอารมณ์เร็วเหลือเกินนะเราน่ะแป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบนะครับสูตรนี้ของเราไม่ใส่น้ำตาลทรายเลยเพราะว่าถ้าเกิดคุณใส่น้ำตาลทรายคุณต้องนวดจนน้ำตาลทรายละลายหมดอ๋อมันเป็นเกล็ดๆนะซึ่งเสียเวลาเนี่ยง่ายสุดแถมยังหวานมันอร่อยกำลังดีอันนี้ใส่ครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนกะกะเอาเหรอครับเอ้ยเรารู้อยู่แล้วใส่เท่าไหร่เราทำจนเรารู้จากนั้นนะคะใส่ไข่ไก่1ฟองค่ะไข่ไก่ที่เราเลือกใช้เนี่ยนะคะวันนี้เราใช้สูตร free range egg คือปล่อยไก่วิ่งในทุ่งอิสระค่ะสังเกตตรา KCF แบบนี้เลือกมา1ฟองจากนั้นใส่นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนลงไปและสุดท้ายแป้งโรตีเนี่ยใส่น้ำมันพืชลงไปเพื่อให้มันมีความเฟลกี้คือมีความกรอบกรอบเบาๆเฟลกี้เฟลกี้โอเคอันนี้ใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตอ่ะคุณคนไม่ต่อคนจัดตรงกลางก่อนเหรอฮะใช่ค่ะจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันจนจับกันเป็นก้อนและจากนั้นก็นวดแป้งให้เป็นเนื้อเดียวกันนั่นเองครับเอาละครับเนี่ยคุณลืมอ่ะใช่ไหมลืมเฮ้ยทำไมมันนวดแล้วทำไมมันแห้งอ๋อเราลืมน้ำนวดเขาจนกระทั่งเขาเข้ากันที่ที่ช่วยเราหน่อยได้ไหมเราเมื่อยมากเลยพอโอ้นี่ก็เหนียวจะแย่อยู่แล้วก็นึกว่าให้ช่วยใส่น้ำคนซื่อเอามาแหมก็คุณเท็ดดี้เขาหวังดีไงครับอยากจะช่วยคุณนานานะครับนวดกับโต๊ะจนกระทั่งเขาเนียนเท็ดดี้ใส่น้ำมันลงไปบนโต๊ะนี้เลยเหรอครับคนซื่อไม่รู้บางทีเขาแกล้งหรือเขาไม่แกล้งไม่รู้จริงๆฮะแล้วก้อนละเท่าไหร่ฮะก็ประมาณ50กรัม60กรัมอ่ะก็แต่ว่าก้อนที่เราแบ่งไว้ให้อ่ะ75กรัมนะ
เพราะว่ามันหนาหน่อยมันจะได้ขึงง่ายๆเรารู้อยู่แล้วคนที่ต้องดึงคือคุณเท็ดดี้ใส่เลยไหมหลังจากนั้นก็นวดแป้งให้เป็นก้อนครับก็จะได้แป้งโรตีที่พร้อมแบ่งเป็นก้อนๆแล้วครับควรจะแบ่งเป็นแป้งก้อนเท่าๆกันนะคะครับได้เลยเนาะแล้วแป้งมันจะไม่แห้งใช่ไหมผิวอ่ะก็แช่น้ำมันทิ้งไว้แบบนี้เอาพลาสติกปิดหน้าเขาไว้ครับแล้วก็ทิ้งไว้อย่างต่ำ2ชั่วโมงค่ะ2ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยใช่โอเคระหว่างนี้จะทำอะไรเอ่ยผัดใช่กล้วยบวชชีโอเคครับเราจะมาทำกล้วยบวชชีกันครับกล้วยบวชชีปกติแล้วจริงๆเนี่ยใช้กล้วยน้ำว้าแล้วก็เป็นกล้วยน้ำว้าหามๆแต่ว่าวันนี้เราด้วยความที่เราทำขนมหวานคือมัตตบะเราก็เลยคิดว่ากล้วยน้ำว้าเดี๋ยวอร่อยแต่ไม่คุณเลือกไม่ได้คุณเลือกคุณไม่กล้าตัดสินใจเปล่าเราอยากได้2อย่างเลยนี่ไงคุณเลือกไม่ได้เลือกไม่ได้กับไม่กล้าตัดสินใจมันคนละแบบกันก็เลยใส่2นี่เป็นเหตุผลที่คุณชอบใช้บ่อยๆป่ะครับใช่โอเคมั้ยอยากได้แบบนี้ใช่ป่ะเราใส่กล้วยน้ำว้าครับผมลงไปถ้าพูดถึงกล้วยบวชชีนะฮะสิ่งที่ขาดไม่ได้เหมือนกันก็คือน้ำกะทิหอมๆนั่นเองนะครับวันนี้ครับเป็นอัมพวากะทิแท้ 100% นะครับคั้นทันทีนะฮะตั้งแต่กระทบเปลือกดังนั้นความสดความหอมความมันนะฮะอยู่ในขวดนี้หมดเลยเราเลือกใช้กระทะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ผัดง่ายๆเนาะวันนี้จะเป็นไส้กล้วยบวชชีดังนั้นเนี่ยมันจะได้ผัดง่ายหน่อยแล้วก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับของเราเราใส่ใบเตยลงไปนะคะใบเตยจะช่วยทำให้มีกลิ่นหอมน่ารับประทานยิ่งขึ้นที่มัดปมก็เพราะว่าจะได้ไม่กินพื้นที่นะฮะผัดง่ายกล้วยน้ำว้าและกล้วยหอมนะฮะสนนิดๆครับไปครับพอเขาเริ่มเดือดเดี๋ยวเราปรุงรสกันโอเคครับเดือดแล้วตอนนี้หอมกลิ่นกะทิมากๆนะฮะปรุงรสได้เลยครับนี่เป็นเกลือป่นนะคะอ๋อขนมไทยนะต้องมีแบบเกลือป่นตัดรสจากนั้นนะคะความหวานของเราเนี่ยเราใช้วานิลาไซรัปตราเนเจอร์เทสค่ะใส่ลงไปได้เลยเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยคุณเท็ดดี้เขาบอกว่าให้เราลดน้ำตาลตัวอื่นออกไปให้หมดซึ่งก็เห็นดีด้วยค่ะเพราะมันหอมจริงๆคือเนี้ยวานิลากับกะทิมันเป็นอะไรที่เข้ากันนะฮะเอ้ยคุณไม่มีไม่เป็นไรไม่ได้ถ่ายแล้วเท็ดหน้าเจอคุณนานาชิมต่อหน้าต่อตาแบบนี้คุณเท็ดดี้ก็ตะลึงสิครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องห้ามชิมนะครับแต่คุณเท็ดดี้ก็ไม่ธรรมดานะครับเตรียมมาเหมือนกันจังหวะซิทคอมจัดๆนะบอกเลยคุณน่ะอ่อนหัด very good น่ากลัวจังเลยอ่ะอันนี้แป้งข้าวโพดละลายน้ำนะคะเพราะว่าเราเอามาใส่เป็นไส้เราก็เลยต้องใส่เขาให้อันนี้นิดนึงคือใส่แป้งเข้าไปแล้วก็ผัดนะมันจะได้ข้นหน่อยอ่ะคนตลอดเวลานะคะหลังจากเทโอ้โหอืมโอ้โห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 ข้อควรระวังก็คือหลังจากใส่แป้งเข้าไปแล้วเนี่ยคุณต้องคนไปเรื่อยๆจนกระทั่งส่วนผสมเดือดตรงกลางขึ้นมาด้วยความที่แป้งข้าวโพดเนี่ยถ้าไม่สุกมันจะมีความเป็นแป้งๆเวลากินมันไม่อร่อยเฮ้ยกลายเป็นแบบฝรั่งไปเลยนะดูดิหอมด้วยมั่นใจว่าสุกนะครับแล้วก็ข้นนี่ครับนี่ประมาณนี้เลยพักทิ้งไว้จนเย็นสนิทแล้วก็เอามาใส่ไส้เดี๋ยวเราจะมาฟาดแป้งโรตีกันช่วงหน้าเอาใจช่วยกันครับว่ามัตตบะกล้วยบวชชีของ2พี่น้องคู่นี้จะทำออกมาแล้วเป็นอย่างไรไม่ละมั้งคลิกสิจะได้รู้ไม่ไหมช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองกับเมนูข้าวเหนียวดำมูลมะม่วงสุกแช่ข้าวเหนียวดำตราข้าวทองกับน้ำและแช่ข้าวเหนียวขาวตราข้าวทองกับน้ำพักไว้1คืนนำข้าวเหนียวดำตราข้าวทองที่แช่ไว้ใส่ลงในลังถึงที่มีผ้าขาวบางรองไว้นึ่งนานประมาณ30นาทีหรือจนกระทั่งสุกทำเช่นเดียวกันกับข้าวเหนียวขาวตราข้าวทองใส่กะทิสำเร็จรูปน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมร้อนและน้ำตาลทรายละลายหมดแล้วปิดไฟใส่ข้าวเหนียวขาวตราข้าวทองและข้าวเหนียวดำตราข้าวทองที่นึ่งสุกร้อนๆลงในภาชนะ
เทน้ำกะทิลงบนข้าวเหนียวใช้พายคนจนส่วนผสมเข้ากันมูนไว้ประมาณ20นาทีจนข้าวเหนียวระอุดีจัดข้าวเหนียวมูนลงในพิมพ์วงแหวนวางด้วยมะม่วงน้ำดอกไม้สุกโรยหน้าด้วยงาขาวตราข้าวทองคั่วสุกเสิร์ฟคู่กับกะทิหยอดหน้าแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูข้าวเหนียวดำมูนมะม่วงสุกครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะช่วงอร่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีเมนูดับร้อนและเพิ่มความสดชื่นมาฝากค่ะกับเมนูมะม่วงปั่น KMLเริ่มจากใส่เนื้อมะม่วงแช่แข็งผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มตรา KML เกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำเชื่อมลงในโถปั่นน้ำผลไม้เปิดเครื่องปั่นจนส่วนผสมละเอียดเทส่วนผสมที่ปั่นไว้ลงในแก้วเสิร์ฟจนเกือบเต็มตกแต่งด้วยเนื้อมะม่วงหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเชอร์รี่แดงและใบสะระแหน่ให้สวยงาม